สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับบ่ว่าจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศดูสิครับ น้องแซลมอนนอนนะครับดูสิครับโอ้ยน่าสงสารมากนะครับเขาแมวตัวนี้เขาเลี้ยงแบบอยู่ห้องแอร์นะครับเนาะแต่บ้านพ่อบ่มีห้องแอร์นอนเลยมานอนห้องตุ่มนะครับดูนะครับน่าสงสารมากนะครับน้องแซลมอนนะครับดูที่ครับเป็นดินนะครับน้องนอนกับดินมากนะครับพ่อไม่รวยก็เป็นอย่างนี้แล้วแซลมอนเอ้ยแมวเมืองเย็นมาอยู่เมืองหอนพี่น้องเอ้ยแมวเปอร์เซียนะครับสายพันธุ์นะครับเนาะผสมนะครับนี่นะครับพ่อบ่รวยดอกลูกเอ้ยเจ้าเดี๋ยวมานอนหนองตมดูครับนะครับดูดิยังเปียกอยู่นะครับมันร้อนมันนะครับมันร้อนนะครับเนาะแซลมอนร้อนน่าสงสารมากนะครับน่าสงสารจริงๆนะครับสำหรับน้องแซลมอนเนาะดูดิครับดูดิครับพ่อไม่รวยก็ประมาณนี้แหละไม่ได้นอนห้องแอร์แต่มานอนห้องตมนอนดินนอนตมแล้วก็ไปทำความสะอาดให้อีกไม่รู้ว่าจะอาบน้ำวันละกี่ครั้งนะครับสำหรับแซลมอนนะครับน่าสงสารน้องมากนะครับแมวเมืองเย็นพี่น้องเอ้ยมาอยู่เมืองหอนมันก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะจะได้ห้องแอร์ให้น้องแซลมอนเนาะพอถึงวันที่1ก็เด้อแซลมอนเด้อก็จะกลับไปขาบเพชรขาบทองไม่พอเด้อจะไปขายให้แซลมอนเอ้ยแซลมอนเอ้ยลูกเอ้ยลูกเอ้ยลูกเอ้ยเป็นแต่ซิโตนแท้เนาะโอ้ยลูกสาวนะครับน่าสงสารมากน้องแซลมอนดูดิครับโอ้ยดูน้องนอนนะครับดูน้องนอนนะครับนอนกับตมเลยนะครับดูเนี่ยดินยังเมียกอยู่ยังเปียกๆยังแฉะอยู่เลยนะครับน้องร้อนนะครับแมวที่ร้อนมากนะครับเขานอนอยู่ห้องแอร์มานอนอยู่ห้องตมนอนกับดินกินกับหญ้านะครับนอนนี่ก็คือแซลมอนนะครับกับวิดีโอนี่อาจจะมีสาระบางว่ามีสาระบางนะครับน้องแล้วแต่มุมมองนะครับนะครับน้องแซลมอนครับน้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่แวะมาให้กำลังใจแล้วก็แวะมาชมนะครับน้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณผู้ที่เมตตาแซลมอนด้วยนะครับอนาคตไม่แน่เนาะอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะสื่อพัดลมให้แซลมอนก็ได้นะครับเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อลาก่อนครับจบแล้วแซลมอนเอ้ย